ราชการจังหวัดนราธิวาสห่วงใยสุขภาพผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ส่งทีมสาธารณาสุขให้บริการถึงสนามบินพร้อมอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยบรรลุเป้าหมายกลับมาแบบอย่างกลับมาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองของการส่งผู้สแสวงบุญจากท่ากาศยานนราธิวาสไปยังสนามบินมาดีนะประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเมกกะสถานที่ประกอบพิธีฮัทซึ่งว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนท่ากศยานแ,และญาติญาติที่มาร่วมเป็นกําลังใจแก่ผู้เดินทางอย่างคับข้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวอานวยพรให้แก่พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้รับผลบุญอย่างเต็มที่ มีความสุขความปลอดภัยตลอดการเดินทางและช่วงที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งทางรัฐบาลไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเพื่อให้ทุกท่านได้ฮัทที่สมบูรณ์และประการที่สำคัญขอให้ทุกท่านที่ได้ถูกตอบรับโดยอัลเลาะห์ที่ไม่มีการตอบแทนใดที่คู่ควรนอกจากสูงสวรรค์และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพและเป็นแบบอย่างของความประพฤติที่ดีงามแก่ประชาชน จากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจทีมงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสที่มาให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทต,ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชนสำหรับในปี2567ครับมีผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคม2567ผ่านท่ากาศยานนราธิวาส โดยสายการบินไทยครับไปยังท่ากัศยานนานาชาติเมืองมาดินาประเทศซาอุดิอราระเบียจำนวน5เที่ยวบินนะครับจำนวน1,449คนครับ